ก่อนจะไปชมคลิปสนุกๆยังไงก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าที่อยู่กับเรามายาวนานหรือว่าจะเป็นสมาชิกใหม่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับก็ขอให้ชมคลิปให้สนุกแล้วก็อยู่กับเราไปนานๆนะครับและในอาทิตย์นี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณคอร์สไฟด้วยนะครับที่ส่งโดเนททางทัวร์เลทเข้ามาบอกว่ารีวิวโอโหหน่อยครับพี่นิกก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการโดเนทนะครับขอขอบคุณคุณวาชาบิน้อยนะครับสำหรับการส่งซูเปอร์แตงเข้ามานะครับขอขอบคุณมากเลยนะครับขอขอบคุณคุณซามูไร073สำหรับการส่งซูเปอร์แตงเข้ามาบอกว่านั่งดูคลิปเก่ารอคลิปใหม่นะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็คนเดิมครับคุณซามูไร073นะส่งเข้ามาอีก2ครั้งด้วยกันนะรวมเป็นทั้งหมด3ครั้งคือเรียกได้ว่าส่งเข้ามาทุกอาทิตย์เลยขอขอบคุณมากจริงๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโดเนทเข้ามาทางซุปเปอร์แตงหรือว่าทางทัวร์เลทหรือว่าจะเป็นสมาชิกที่สมัครกันเข้ามาทุกเดือนนะขอขอบคุณมากจริงๆครับผมสวัสดีชาวเวิร์ฟแทงทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันกับ CS63 นะครับเป็นมีเดียมแทงโปแลนด์เทียร์10ที่มีโหมดเทอร์โบวิ่งให้เห็นอยู่เนี่ยครับวิ่งอยู่ตอนนี้70นะครับ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้ววิ่งเร็วมากเป็นรถที่รถกลางที่วิ่งเร็วมากๆนะซึ่งผู้เล่นชื่อว่าสคิปทีน_2017นะครับอยู่ในแมปมูโลแวงก้าครับเกิดทางฝั่งใต้แล้วก็มีโพงกลางอันเดียวนะครับต้องยึดกันต้องแย่งกันยึดนะครับซึ่งสคิทีนี่มาเล่นลาย2วิ่งเปิดโหมดมาด้วยความเร็วแล้วก็มาดักซุ่มยิงตรงนี้เลยครับในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์10ล้วนๆมีจอนข้างละ1คันเอ้าเพื่อนในทีมครับสมทบขึ้นมาแคปไปแล้วครับแล้วตรงนี้เห็นซุปคอนครับพยายามจะเล็งหลังพุ่มแล้วซัดแหมได้แค่แทร็กเท่านั้นครับไม่ได้ดาเมจแต่ว่าไฟไม่ติดครับแหมพรางใช้ได้เลยนะเมื่อกี้ซุปคอนยิงสวนมาก็ยังไม่โดนครับเอาลูกธรรมดามา25นัดลูกทองมา20นัดแล้วก็ HE อีก5นัดเห็น57 Heavy ครับชัดเข้าไป409ครับ6เซนไม่ขึ้นครับแล้วก็ซุปคอนครับ430ปืนนี้ค่อนข้างคมนะถ้าอยู่แบบนิ่งๆเนี่ยแต่ว่าเขาขยับยิงนิดนึงเพื่อที่จะแบบว่ากล่าวว่าพอยิงแล้วก็ไม่โดนสวนอ่ะประมาณนั้นนะครับเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้หนานะครับทางนี้มีแบดเจอร์ครับเริ่มเห็นฝั่งตรงข้ามมากขึ้นนะครับมีเซียส63ด้วยนะแหมนึกว่าจะวิ่งผ่านมานี่โดนเนี่ยเอ้าโดนครับอย่างนี้เต็มๆครับ372ซุปคอนฝั่งตรงข้ามดันครับชะโงกขึ้นมาเอาซุปคอนครับล็อกเป้าปล่อยเป้าแล้วยิงข้างป้อมไป375แล้วซุปคอนไม่ได้มองไม่ได้สนใจก็ซัดไปอีกนัดหนึ่ง400ครับด้านบนมีแบทแชท25ทีโถมเข้ามานะโอ้โหโถมเข้ามาเต็มครับคราวนี้แบทเจอร์ก็มาครับแบตเจอร์มุมกดไม่ได้ครับขอมุมกดตรงนี้424ครับซุปคอนก็ดันครับล็อกเป้าซุปคอนแล้วซัดเข้าไปเพื่อนเก็บซุปคอนไปครับแบตเจอร์ได้ครับพยายามจะเอาแท็กแต่ว่าไม่ได้นะฮะ350แบตเจอร์เอาคันนี้ครับเก็บ57 Heavy ไปครับเป็นคิวแรกของเขาครับส่วนแบดเจอร์นี่เอาไว้ที่หลังเพราะว่าหันหลังให้ยิงแบบนี้ก็สบายครับ430อีกนัดเดียวครับเพื่อนเก็บไปก่อนเรียบร้อยดันกันเข้ามาอย่างนี้ก็ยิงนิ่มๆชิวๆครับ CS63 ตรงนี้โอ้โหวิ่งยิงเป้าไม่ได้แบบไม่ได้เล็กนะยังโดนแล้วก็อีกนัดหนึ่งครับโดนเหมือนกันครับแต่เด้งครับต่างคนต่างเด้งวิ่งเข้าไปชนครับ
แล้วเพื่อนในทีมเก็บไปเรียบร้อยครับสำหรับ CS63 ฝั่งตรงข้ามสกอร์7ต่อ9ครับโหตามอยู่ครับได้ฝั่งนี้แต่ว่าฝั่งในป่านี่แตกไปแล้วครับสกิดทีนเข้ามาแคปครับกดดันนิดนึงแล้วแบทแชทอ้าวเห็น FV4005 โหลด HE สิครับ600อ๋อได้แค่200นะแม่ดาเมจไปรวมกับเพื่อนนะนึกว่าจะได้600ได้แค่248นะแม่โอ้ยจอนนี่เขาบลายหรือเขาเห็นเพื่อนก็ไม่รู้นะแล้วก็ E3 ตรงนี้ครับเหตุล่างไม่โดนครับแต่ยังดีว่า6เซนต์ยังไม่ขึ้นเอ้าขึ้นแล้วครับขึ้นช้าหน่อยยิงไม่เข้าครับแล้วตรงดิ่งเข้ามาหาขนาดนี้สกิททีนน่าจะต้องโยกออกแล้วครับโอ้มีคนยิงเข้ามาโดนซากนะดังเป้งเลยนะโยกฉีกไปทางซ้ายโยกออกไม่เลยสกอร์สูสีครับไปมาตามอยู่ด้วยนะตามอยู่แต้มหนึ่งนะ8ต่อ9ไฟติดครับมีแบทแชทนี่เขามองให้อยู่นะเปิดโหมดเทอร์โบนะแล้วก็ฉีกออกซ้ายครับไปทางเหนือโอ้โห E3 ดันเข้ามาจนแคปเลยนะแปดต่อสิบครับสกอร์แม่จากลาสปอตนี้ทางฝั่งนี้มี FV4005 ในป่าแน่ๆครับแล้วไฟติดครับไฟติดครับ405ใช่ไหมยังไม่เห็นนะ405สกิททีนตัดสินใจครับวิ่งแบบแลกกันไปเลยนะครับเจอตัวแล้วนะฮะวิ่งเข้ามาใกล้ๆแล้วซัดครับเป้าบานๆก็ไม่เป็นไรครับอาศัยความเร็วเข้ามาข้างท้ายครับแล้วก็ซัดรัวๆครับเขาหันป้อมได้แค่นั้นเหลืออีกนัดนึงเก็บ405ไปเรียบร้อยครับเคลียร์ไปตรงนี้ครับ11ต่อ13ครับตอนนี้เหลือสกิดทีนแล้วโคมังกี้คิงซึ่งมังกี้คิงนี่ไปวนเล่นอยู่กับ E3 นะแต่ว่ายังดีตรงที่ว่าแบทแชทนะฝั่งตรงข้ามไปแล้วเหมือนกันนะโอเคอยู่ครับสกิดทีนเข้ามาช่วยครับยิงท้ายไป1นัดครับ340ได้แท็กด้วยเมื่อกี้แล้วเข้าท้ายครับเอาไปอีกนัดนึงจอนฝั่งตรงข้ามเขายิงเข้ามานะอันนี้ลุมครับงานนี้ไม่ต้องซูมกันโอ้โหเรียบร้อยครับมังกี้คิงเก็บ E3 ไปครับกลายเป็น2คันนี่ลุม4เลยเมื่อกี้ส่วน60 TP และเมาส์นี่ไม่รู้อยู่ไหนครับเงียบกิ๊บไปเลยอุ้ยโดนหินนะตอนนี้พุ่งเข้าไปหาอาร์ตี้นะเมื่อกี้เขายิงเข้ามารู้ว่าทิศทางมาจากทางไหนนะวิ่งเข้าไปหาอาร์ตี้เลยเก็บอาร์ตี้ก่อนเลยครับคอนเคอร์เรอร์ GC ครับเจอแล้วครับเป่าบันบานนะยิงด้วยนะโอ้โหโหดจริงๆนะเป่าแบบโอ้โหใหญ่จริงใหญ่มากๆนะครับยิงโอ้โหของจริงไม่รอแบบหุบเพิ่งหุบเป้านะวิ่งเข้าใส่เลยนะล็อกโอ้โหยิงขนาดนี้ยังไม่โดนแน่นอนจริงๆปืนแน่นอนจริงนะต้องแบบชิดๆอย่างนี้นะโดนแน่ๆครับซัดเข้าไปเต็มๆครับ407อีกนัดนึงเรียบโอ้ไม่เรียบร้อยไม่โดนด้วยนะโอ้เอาจริงไม่โดนอะไรกันนี่มังกี้คิงเก็บไปนะโอ้โหแล้วเขาก็เล่นโหมดนี้ด้วยนะครับที่ส่งเมลมาก็บอกว่าบิดสุดปลอกครับไม่สนครับบิดสุดปลอกของจริงคือจริงๆแล้วเปลี่ยนโหมดวิ่งมันก็ยังเร็วอยู่นะเพราะมันเหลือแต่รถช้าแล้วนะครับแต่อันนี้คือแบบคอนเทนต์หรือเปล่าเหลืออยู่2คันครับ60 GP และเมาส์นะครับซึ่งโอ้เจอแล้วก็อยู่นี่ทั้งคู่ครับโอ้โหป้อมค้างป้อมค้างยังไงดีเอ้าโดนโดนยิงเมาส์โดนครับ
แล้ว60 PP ยังหล่ออยู่ยังไงเรียบร้อยครับได้ดับเบิลคิวตรงนี้ไปโอ้สนุกจริงๆแม่เอาฮาใช่ไหมเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่ยอมเปลี่ยนโหมดนะก็ไม่รู้ว่าเอาฮาหรือว่ายังไงนะแต่มันฮาตรงที่จ่อยิงอาร์ตี้นี่ยิงไม่โดนนี่เออก็เป็นไปได้นะในเกมนี้ก็เอ็มแตกครับได้เอทแทงเกอร์ไปครับแล้วก็ได้ไฮคิลเบอร์มาด้วยนะก็ชื่อในเกมก็สกิทีนอันเดอร์สกอร์2017นะครับได้เงินมา 94,000 ครับครับประสบการณ์ 3,140 แล้วก็พันธบัตรอีก7ใบยิงไปก็หลายคันอยู่นะครับยิงไปเยอะอยู่นะยิงไปทั้งหมด 7,033 นะครับ4คิวด้วยกันแล้วก็ค่าประสบการณ์ดิบๆ 1,395 นะครับยิงไป31นัดเข้าเป้า25นะเฉาะกรอ20นี่ขนาดยิงแบบตอนหลังๆเนี่ยแบบว่าไม่ได้เล็งไม่เล็งก็ยังใช้ได้อยู่นะครับดาเมจรวม 7,000 ครับมีบล็อกไป390บล็อกไปนัดหนึ่งนะครับแล้วก็มีแอสซิสต์อีก866เป็นบัญชีพรีเมียมหาค่าซ่อมเป็น 13,000 ค่ากระสุน 82,000 ยุทธปัจจัย 6,000 ติดลบ 6,900 ครับติดลบไม่เท่าไหร่ครับแต่ว่าสนุกดีครับเป็นเกมที่ดูแล้วสนุกแล้วก็เหมือนเอาคอนเทนต์ด้วยนะแม่สนุกจริงๆนะสำหรับ CS63 ยังไงก็ต้องขอขอบคุณสกิททีนด้วยนะครับสำหรับคลิปมันๆสนุกๆแบบนี้นะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกกี้ทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ